สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่อง Smoothie Tea Gaming ก็ขอมาลองเล่นเกมเป็นเดโมเกมใหม่นะครับที่ชื่อว่า Descending the Wood ตัวเกมเนี่ยจะเป็นการที่เราต้องเอาชีวิตรอดในช่วงกลางคืนและกลางวันนะครับช่วงกลางวันเนี่ยเราน่าจะหาทรัพยากรช่วงกลางคืนเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวรอดจากสิ่งมีชีวิตปริศนาในป่ามาเริ่มกันเลยตัวเกมเป็นเดโมนะครับก็คือตัวอย่างเกมเนาะสามารถเล่นได้แบบซิงเกิลเพลเยอร์และมัลติเพลเยอร์เป็นมัลติเพลเยอร์โคออปนะก็คือน่าจะต้องสร้างล็อบบี้อย่างนี้แล้วก็เล่นกับเพื่อนในสตรีมตัวเกมเนี่ยเป็นเดโมเกมบนสตรีมนะครับใครอยากเล่นเนี่ยสามารถไปดูที่รายละเอียดคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เดโมไว้ให้วันวางจำหน่ายของเกมเนี่ยยังไม่ประกาศปะวันที่ผมทำคลิปถ้าประกาศแล้วเดี๋ยวผมคอมเมนต์ให้ว่าทำลงวันไหนเนาะมาเริ่มกันเลยผมจะลองเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนนะผมปรับค่าตามนี้นะครับเนี่ยค่าตรงนี้ปรับไว้ตามนี้โอเคนะเรียบร้อยแล้วครับเสียงไม่มีเพลงนะตัวเกมปรับเสียงลงมานิดนึงแล้วให้เหลือ 70% ครับจะได้ไม่ดังมากมาเริ่มกันเลยวันใหม่เริ่มขึ้นแล้วตอนเช้าเราต้องกดตื่นขึ้นมาตัวเกมก็จะเป็นโหมด First Person นะครับเป็นมุมมอง First Person ตอนนี้เวลา 9:26 น.ค่อยๆเริ่มไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นกล้องวงจรปิดหน้าบ้านตัวเกมจะเป็นการเอาชีวิตรอดผสมกับเฮอร์เรอร์น่ากลัวด้วยเนาะอันนี้คืออะไรกดอะไรอะกดออนกับดักไฟฟ้าหรือเปล่ากับดักหรืออะไรอย่างเป็นอุปกรณ์อ๋อนี่ตัวนี้เป็นกดปิดไฟเปิดปิดไฟในบ้านได้ตัวนี้เหมือนเป็นกับดักไฟฟ้าหรือเปล่านะอ๋อเราอยู่ตรงนี้เราสามารถหยิบนี้ขึ้นมาได้บาริเคด how to barricadeเขาสอนเล่นเราต้องหยิบไม้ขึ้นมาแล้วตอกตะปูทางซ้ายตอกตะปูทางขวาโอเคครับเข้าใจละกดสเปซบาร์กด escape เพื่อปิดโอเคงั้นเราก็บาริเคดเลยตักตรงกลางเนี้ยเรียบร้อยครับมันจะแปะอะไรเพิ่มได้อีกด้วยนิดนึงตรงนี้เรามีอะไรอ่ะแหลงอ๋อเป็นแผ่นไม้อีกแผ่นนึงงั้นผมปิดตรงนี้ให้แล้วสนิทเลยเรียบร้อยเราต้องหาแผ่นไม้มาปิดแล้วเราออกไปข้างนอกดูก่อนตรงนี้มีโน้ตให้อ่านด้วย Do not be in the woods อย่าอยู่ในป่าหลังจาก6โมงเช้า6โมงเย็นแล้วก็อยู่ในบ้านตลอดทั้งคืนจนกว่าจะเช้าแล้วก็อะไรอัพอยู่ไรเลยโอเคถ้าอยากจะมีชีวิตรอดก็ทำอะไรอย่างงี้ is that โอเคประมาณว่าเหมือนยังไม่จบถ้ายังมีชีวิตรอดก็ทำอะไรสักอย่างก็น่าจะเอาตัวรอดจากสิ่งพวกนี้โดยการอยู่ยันเช้าป่ะเราทิ้งไอ้ใบนี้ยังไงวะกดแท็บ store item note โอเค store item เหรอ storage item อ๋อคลังเก็บของเราจะไอ้นี่ลงยังไงวะก่อนอื่นผมเอาไอ้ตัวนี้ลงก่อนเรามีแค่ไฟฉายอ๋อของที่เก็บอยู่มีแค่ไฟฉายอันหนึ่งนะมันกดลงยังไงวะหมายเลข123ไม่ใช่กด V ปะ A เป็น V วางลงกด F เพื่อเปิดมีแมวด้วยเอ้ยเกมดีน้องแมวเราสามารถกด V ค้างเพื่อหยิบน้องแมวขึ้นมาได้อุ้ยแมวอุ้ยแมวโอ้ยไฟส่องหน้าแมวอุ้ย น้องแมวไปสามารถลูกหัวแมวได้ปะ How to house animal สร้างบ้านสัตว์ต้องเปลี่ยนชื่อให้มันแล้วมันก็จะไปนอนตรงนี้บ้านแมวกดนี่เพื่อเรียกมันมาแต่เราต้องนั่นก่อนหรือเปล่าเก็บหลับคอนขึ้นมาหลับคอน How to connect electrician ที่เป็นเชื่อมต่อไฟฟ้าครับเชื่อมต่อไฟฟ้าภายในบ้านต้องมาโยงสายไฟสวิตช์ในบ้านก็แต่เราต้องเปลี่ยนชื่อเราหยิบเจ้าแมวขึ้นมาได้ไหมแล้วเปลี่ยนชื่อกด V Animal Housing มันยังไม่เป็นสัตว์เลี้ยงบ้านเราอะเมื่อกี้เขาบอกให้เราทำยังไงนะก็แค่ไปกดตรงเนี่ยป่ะแล้วเปลี่ยนชื่อได้อันหนึ่งนะไม่เปลี่ยนชื่อไม่ได้อะมีแต่กด B ใช่ไหมเพื่อนๆเห็นป่ะมีแต่กด B กด F เป็นเก็บไอ้นี่ขึ้นมา
เหมือนจะเป็นหญ้ามีข้าวมาปลูกเราต้องทำการปลูกข้าวด้วยครับเกมนี้เพื่อมีอาหารได้กินนี่ขึ้นมาปุ๊บวิธีปลูกพืชก็คือเราต้องเลือกประเภทของอันนี้เป็นคอนซีดเป็นข้าวโพดใช่ไหมแค่นี้เหรอเลือกข้าวโพดแค่นี้นะไม่ยากหรอไม่ได้ยากเนาะเราต้องกดอ๋อคลิกซ้ายเลือกประเภทอ๋อเราเลือกไม่ได้เพราะเราไม่มีนี่เลยผมว่าไม่มีเมล็ดต้องเลือกจากเริ่มจากการหาเมล็ดอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นนี่สถานที่วางที่วางบล็อกข้าวเราที่ขวาไม่ได้ rotate เมาส์ซ้ายปุ่มช่องกด V เพื่อวาง rotate ยังไงวะกด E เหรอต้องกด E เพื่อหมุนได้แล้วผมก็กด V เพื่อวางเอ้ยเดี๋ยว V นี่คือวางลงนี้เลยกด E เพื่อหมุนกด Enter ปะอ๋อคลิกซ้ายธรรมดาขอเลือกปลูกนะเลือกปลูกวันทำฟาร์มปลูกดิก็บอกว่าต้องสแตนอ๋ออยู่ที่ใกล้ๆกับไตเติ้ลตรงนี้ลูกศรไปทางซ้ายทางขวาเพื่อเลือกแผนที่ปลูกกด apply button เฮ้ย sunset 6 โมงเย็นอันนี้6 โมงเย็นแล้วมันจะมีอะไรเปล่าตัวนี้เป็นกับดักไฟฟ้าปะไม่เช็คนอกบ้านจนครบเลยคือเราอ่ะอยู่กลางป่าไงครับเราต้องเอาตัวรอดอย่างที่ดูมายังไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวมั้งพวกนี้ก็นี่ได้เสียเท้าเราใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นที่ปลูกพืชได้นะ no plan นี่ไงทำไมเราเลือกไปข้างๆไม่ได้วะผมเลือกไปซ้ายไปขวาให้ปลูกให้เลือกปลูกได้เนี่ยไม่มีให้เลือกอันนี้เก็บของไซโลสตอเรจอันนี้สามารถเก็บอ๋อเราต้องมีเมล็ดพืชนี่ไงมันมีคอนซีดผมหาเมล็ดพืชก่อนอันนี้เป็นที่เก็บเมล็ดพืชครับตรงนี้ไซโลเนี่ยนะเป็นที่เก็บเมล็ดพืชว่าแต่รอสตอเรจเรากดเทคเราไม่มีเมล็ดพืชใช่ไหมเรามีรีซอร์สวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวตรงนี้เซจอะไรเมื่อกี้มันจุดไฟแช็กเหรอแล้วยังไงว่าจุดไปแล้วอ๋อนี่ก็สว่างแช็กให้ความสว่างนี่เป็นแผ่นไม้เราสามารถเก็บได้ป่ะกด F ต้องเก็บแผ่นไม้มาก่อนอาจจะต้องมาทำตัวนี้เป็นที่จุดไฟกด L เพื่อจุดแคมปิ้งได้เพิ่มแสงสว่างตรงนี้อ่านโน้ตเขาบอกว่าฉันได้เจอแอคชั่นหรอแอคชั่นฟอร์มรถฝ่าฟอร์มเฮียอ๋อฉันเห็นอะไรสักอย่างไม่ห่างจากตรงนี้ไม่ห่างจากที่นี่ just pet a so receiving and sunlight พื้นที่ที่มีแสงสว่าง is lotไปเจอแดนเฮียอ๋อสว่างกว่าที่นี่ Till I leave my log note ฉันจะทิ้งโน้ตตรงนี้เอาไว้แล้วก็ tag monitor อ๋อ and he ออกจากฟาร์มอ๋อมีคนเพื่อนออกจากฟาร์มไปหรอ I confirm the location with the HQ maybe I see you in there okay human ประมาณว่าเหมือนเพื่อนเราสักคนเนี่ยเขาออกไปก่อนเขาบอกว่าเขาจะไปหาที่ที่สว่างกว่าที่นี่ก็เราก็ต้องน่าจะต้องตามเพื่อนไปมั้งเขาเจอที่สว่างกับที่นี่ครับอาจจะต้องตามเพื่อนไปก่อนอื่นผมว่าผมปิดประตูก่อนไหมมันล็อกได้ไหมโคตรน่ากลัวเลยถ้ามีตัวข้างนอกปะนะตอนนี้เวลาเท่าไหร่คอนเวลาตอนนี้นาฬิกาผมว่าตั้งไว้สูงไหมได้เห็นจะชัดต้องสูงเลยมาเฮ้ยเราแปะนาฬิกานี้ได้กดอ๋อวางนาฬิกาอีกวะติ๊ก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 
ขึ้นลงยังไงขึ้นลงไม่ได้ S W S ไม่ใช่หมุนซ้ายหมุนขวาอย่างเดียว Midnight เฮ้ยใครมาเข้าประตูเฮ้ยมันเสียงเท้าเราเองไม่ใช่เราไม่เดินแล้วนี่เฮ้ย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 ใครอ่ะเฮ้ยมึงใครอ่ะมีค้อนนะเว้ยเฮ้ยเราสามารถสร้างอะไรได้แคมป์ไฟเวิร์กเบนช์แอนิมอลเฮาส์เปียโนไม่ช่วยเลยอ่ะแคมป์ไฟหรอแคมป์ไฟดักซอมบี้ผมว่าไม่น่าใช่แคนเซิลอันนี้ไม่ใช่อาวุธใช่ไหมเนี่ยมีอาวุธไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้ตีได้ farming tool เฮ้ยยังไงมันอยู่หน้าบ้านมันอยู่ข้างบ้านมันอยู่ข้างบ้าน2ตัวเคาะประตูทำไม paranormal classify ประเภทอ๋อสิ่งปกติประเภทเดมอนอันนี้เป็นกล้องตัวเราอ๋อมันเป็นมอนิเตอร์สามารถดูเล่นกับเพื่อน multiplayer ได้ครับเฮ้ยไปหน้าบ้านแล้วตัวนึงออกไปหน้าบ้านตัวนึงอ๋อเนี่ยหน้าบ้านมันออกไปหน้าบ้านตัวหนึ่งตรงนู้นยังไงตัวที่คออ่ะไม่ใช่มันเป็นแค่เสียงแต่งเราสามารถตัดสวิตช์ได้ปะเฮ้ยอ๋อนี่ไงเป็นวอเช้าแล้วฮัลโหลเบยฮัลโหลเบยแช่งปัดแพงตะเอได้ทำอะไรบ้างเนี่ยเราไม่ทำอะไรเลยก็เราออกไปข้างนอกได้ไหมมันดูมืดจังวะผมขอเปิดไฟนอกมีอะไรอ่ะโคตรมืดเลยโคตรมืดเลยจะหาทรัพยากรยังไงเนี่ยมันมืดมากเลยนะอ๋อแล้วมันสว่างแค่ด้านหลังตรงนี้ก็มืดหมดเลยนี่หว่าเราต้องเสี่ยงออกไปข้างนอกแต่ก่อนอื่นอ่ะผมปลูกพืชให้ได้ก่อนเมื่อผมปลูกพืชไม่ได้น่าจะขาดเมล็ดเอ้ยอันนี้เป็นที่ร้อนต้นไม้กระถางร้อนต้นไม้เพราะแต่ผมปลูกพืชไม่ได้เมล็ดพืชผมต้องหาเมล็ดพืชให้เจอก่อนนี่เป่าเมล็ดพืชนี่ไงคอนซีดได้แล้วปลูกข้าวโพดสิยังไงข้าวโพดเลือกข้าวโพดเสร็จผมก็รดต้นไม้ข้าวโพดปลูก 100% โตซ่าเจ้าข้าวโพดรอมันโตปลูกกี่ต้นก็แต่เขาบอกมันเป็นเรื่องค่าสเตตัสหรอผมไม่เห็นเรื่องความหิวความอะไรเลยทางซ้ายนี่ป่ะนี่มัน HP อ๋อหรือมันเอาตังไปซื้อของต้องปลูกพืชแล้วไปซื้อของไม่ได้เป็นกินเราไม่กินข้าวหรือเปล่าปลูกไปแล้ว3ต้นเรียบร้อยต่อไปผมก็ต้องสร้างการป้องกันผมสามารถสร้างบาริเคดได้ไหมเรื่องการป้องกันของบ้านก่อนพวกนี้มันน่ากลัวมากคลิกซ้ายสร้าง Animal House Campfire อาจจะต้องสร้างเลี้ยงไปหรือเปล่า Animal Housing นะบ้านสัตว์เลี้ยงเราต้องเลี้ยงสัตว์เพื่อมาป้องกันบ้านปะน่าจะใช่ Workbench อ๋อแล้วต้องเก็บไม้ทำนี่แหละเลย Workbench อาจจะต้องใช้ครับเก็บไม้ทำ Workbench นี่ไงตรงนี้ผมว่าต้องเก็บไม้ให้ครบ35อันเราจะได้ไม้จากไหนนอกจากเก็บตรงพื้นทุบไม่ได้นี่ไม่ใช่ค้อนทุบขวานไม่มีขวานปะอันนี้ก็ตีต้นไม้ไม่ได้อาจจะต้องเก็บเศษไม้หรือเปล่าน้ำไฟนี่แค่เพิ่มความสว่างผมว่าอาจจะต้องไปเก็บจากพื้นเดินหาเก็บเศษตามพื้นก็เหมือนทุบของไม่ได้แล้วตรงนี้มีอะไรด้วยข้างหลังบ้านมีแฟลชไลท์นี่ไงของต้องการไฟฉาย
ใช่ไม่แน่ใจว่ามีนั่นจำกัดหรือเปล่าตัวฐานพวกเกมผีมันชอบมีใช่ไหมเอาไปฉายจำกัดเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะแป๊บนึงนะอันโนบ็อกแล้วยังกล่องไม่รู้กล่องปริศนาอ๋อนี่ไงได้แล้วที่ปลูกได้ที่ปลูกข้าวมาไปวางลงกับข้างหน้ามาวางลงตรงนี้เลยหมุนวางลงไปอันเนี้ยมันเป็นกับดักใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มันเป็นไฟโอ้แล้วออฟวิทบ้านอยู่ข้างนอกเลยนะไม่กลัวพวกนั้นมาปิดไฟหรอโคตรปลอดภัยเลยว่าแต่เรานั่นใช่ไหมมันเรามีนี่ผมเช็คนั่นยังไงวะอะไรนะเช็คไอ้นั่นอะรอบนาฬิกาหรือมันเด้งขึ้นมาเองอันนี้เป็นเมล็ดข้าวโพดเมล็ดข้าวโพดของไม่ได้แล้วหมดแล้วนี่ไงไม้มันมีไม้ตรงพื้นรอบรอบบ้านเราต้องหาเขารอบรอบบ้านเพราะแต่ละผมทำนี่ไม่ได้อะบ้านแมวอ่ะดิงดิงเฮ้ยข้าวโพดตัวแล้วเหรอเฮ้ยข้าวโพดแล้วเอาข้าวโพดไปทำอะไรอ่ะไปขายปะนี่เป็นกล่องสวิตอ๋อสวิตไว้เปิดปิดไฟได้มีอะไรให้ใช้ปะเนี่ยไม้บาริเคดเอ้ยตัวนี้ก็มีกล่องอ๋อฟาร์มไตเติลที่ปลูกข้าวเรายกพวกนี้ไปทำบาริเคดไหมมันใช่บริเคดป่ะเนี่ยไม่ใช่มีโน้ต The Lock ฮะก็เป็นหมวดสอนเมื่อกี้แหละที่ผมกดดูแล้วโอเคแล้วแมวทำไงน่ะสัตว์ทุกตัวต้องการบ้านของมันในช่วงกลางคืนไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ดอนแทปะเฮาอ๋อถ้าสัตว์ที่ไม่มีที่อยู่จะหายออกไปหรอดอนฟาร์มอ๋อถ้าสัตว์ที่ไม่มีบ้านในฟาร์มของคุณจะหายไปขั้นแรกให้เราสร้าง Animal Housing ขั้นที่2 Interact ให้เราไปคุยกับสัตว์แล้วก็ Point Dem อ๋อบอกตำแหน่งว่าบ้านมันอยู่ตรงไหนแล้วมันก็จะเข้าไปในบ้านงั้นตอนแรกตอนนี้คือไอ้แมวมันไปแล้วปะไอ้แมวเราไม่ยอมพาเข้าบ้านมันหนีไปแล้วอะเวลาตอนนี้ก็คือ4 โมง5 โมงเย็นแล้วแค่ชั่วโมงเดียวข้าวโพดแถวนี้โตเร็วจังไอ้แมวไปแล้วสวยแล้วโอ้ไฟแม่งไม่สว่างเลยโกลว์สติ๊กแท่งเรืองแสงรับมาก่อนปิดประตูดีกว่าปิดตัวเฮ้ยเรามีบาริเคดกันมานี่ไงไปเข็ดบ้างก่อนอ๋อตรงนี้ก็บริเขตเพียบเลยนาฬิกามันขึ้นมาดูเองครับเมื่อกี้ผมกดแล้วไม่ติดเราบริเขตทั่วทุกทางแล้วปะอันนี้มันจะกินหัวเราตรงนี้ปะเนี่ยผมไม่แน่ใจนั้นเอ้ยมันบริเขตไม่สวยมุมนี้คิดว่าไม่น่ามากินหัวเราตรงนี้อันนี้เป็นตัวแปะทางบริเขตหน้าบ้านได้ปะอย่าเข้ามาในบ้านกูนะบริเขตอ่ะวางแผ่นไม้ที่กันสามสวิตต้องใช้นี่ต่อเชื่อมต่อไฟฟ้าได้ค้อนตรงนี้เชื่อมต่อได้ไม่ใช่ค้อนนี่สิอ๋อที่ขวาค้างที่ขวาถ้าต่อไฟนี้ได้สามารถต่อไฟนี่กับนี้ได้ไฟกับสวิตช์ไม่มันต่อยังไงอ่ะมันไม่ติดอ่ะอ๋อเนี่ยเมาส์ซ้ายนี่ไงก็เป็นนี่ว่าผมกด
แล้วก็ใช้นี่คือไฟหน้าบ้านอันนี้คือไฟกลางบ้านนี่เป็นสวิตช์เปล่าไม่มีอะไรเลยป๊อกป๊อกป๊อกมายังอ่ะแคสซิฟายเป็นเดมอนโลโอกาสเป็นไฮเลยพารานอร์มอลพรีเซนต์โอเคเป็นพวกเดมอนหน้าบ้านปลอดภัยไม่มีอะไรมาเราตอกเพิ่มมันค่อยควายกันหน่อยเฮ้ยตอกไม่โดนวะร้อยแผ่นบริเคดหมดแล้วมืดลงมาเรื่อยๆอ๋อเราสามารถซื้อของได้หรอนี่ไงนี่เราสามารถ Global Delivery สั่งของมาได้อ๋อแล้วผมมีตังอยู่224ดอลลาร์สามารถสั่งซื้อของได้ซื้อไฟฉายซื้อ Garden Hose ซื้อเมล็ดพืชซื้อพวกอุปกรณ์ building tool เครื่องปริ้นคาเมล่าห้องราคา100กว่าบาทแท็กมอนิเตอร์ motion sensor body cam โซเวอันนี้เป็นกล้องอันนั้นกล้องวงจรปิดเราสามารถขายของได้ไหมแล้วเอาของที่เราเก็บไปขายที่ไหน require sale port confirm request ต้องอ๋อต้องจ่ายตังค์101หรอ apport bill send your farmยกแคนเซลยกโปรอ๋อเป็นพอร์ตไว้ขายของมันจะส่งไปที่ฟาร์มของคุณสามารถขายโปรดักขายสัตว์หรือไม่ก็อ๋อขายโปรดักขายสัตว์หรือไม่ก็ขายของอื่นๆได้ใช้เวลา1วันถ้าคุณส่งฟรีเฮ้ยอันนี้ต้องทำเราสั่งไปนะมาดูดิฟีเจอร์พีเดียต้องไปลงโปรแกรมนี้ก่อนโปรแกรมสัตว์เกี่ยวกับพวกสิ่งมีชีวิตวิกิพีเดียแต่เป็นวิกิพีเดียสัตว์จริงชีวิตเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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 มึงใครเนี่ยเฮ้ยอะไรเก็บพังหมดแล้วหน้าบ้านวิ่งไปทางขวาจะมาทำลายทางนี้กว่าแต่มันไม่เข้ามาanimal activity inside the farm โอ้หนึ่งสองสามสี่ตัวโอ้มันทำลายทางขวาเข้ามาด้วยมีไฟสู้มันไม่ได้เลยอ่ะเออตัวอะไรอ่ะเถาวัลย์เอาแล้วไปเฮ้ยโอ้โหผีโดดกัดผีโดดกัดเราเสีย HP สับสวิต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 วิทหาทำหาเลยไม่รู้สับสวิตกับดักไม่มีไม่ตั้งกับดักแกเข้ามาไม่มีใครอยู่ในนี้ไม่มีอะไรสู้กับมันเลยอ่ะตอนแรกผมนึกว่ามีปืนเออที่เข้ามาตอนแรกในเกมที่ผมนึกว่ามีปืนนะเนี่ยเฮ้ยเช้าแล้วให้อยู่ใกล้ตรงนี้แล้วมันโง่มันไม่สลับสับสวิตช์ไฟข้างนอกบ้านเรายังโง่อยู่เราต้องรอมาส่งไอตัวขายของตอนเนี้ยปัญหาคือผมไม่ยอมเลี้ยงแมวไว้ในบ้านแมวหายต้องรอของมาส่งโอเคครับสำหรับเกม Deciding the Boot ผมน่าจะพอเท่านี้แล้วเนาะถ้าใครอยากเล่นเนี่ยสามารถไปโหลดเดโมมาลองเล่นได้นะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าผมน่าจะลองมาเล่นขอบกับพี่บิ๊กดูไปละลองเดินไปไกลดูดิในป่ามีอะไรโอ้ในป่าโอ้มันก็ไม่ได้มืด